เตรียมกลับมากระชากเรตติ้งในซีซั่นใหม่อีกครั้งกับการเฟ้นหาสุดยอดนางแบบในรายการ Asia's Next Top Model ซีซั่น6พร้อมเผยโฉมหน้า14นางแบบที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากประเทศไทยฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียพม่าไต้หวันฟิลิปปินส์เวียดนามและสิงคโปร์ที่พร้อมมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งสู่รันเวย์โลกในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่ยกกองมาถ่ายทำกันในประเทศไทยค่ะและในซีซั่นนี้ซูเปอร์โมเดลอย่างซินดี้สิริญายังคงมารับตำแหน่งหน้าที่พิธีกรเช่นเคย How so far part of themselves as well they've all been amazing well we've only been able to engage and overcome their fears and ก็เข้มข้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าซีซั่นนี้มาถ่ายที่เมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนรายการ Asia's Next Top Model เนี่ยต้องห้ามพลาดนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เป็นแฟนก็ต้องห้ามพลาดเหมือนกันความพิเศษของซีซั่นนี้ยังไงบ้างครับพี่คือความพิเศษมันก็จะมีทุกๆซีซั่นอยู่แล้วเอาเป็นว่าเพิ่มความเข้มข้นจะมีการปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆในเรื่องของฟอร์แมตแต่ต้องอุบไว้ก่อนค่ะเหลืออีกแค่หนึ่งอาทิตย์ต้องติดตามชมนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยการที่ได้มาถ่ายเมืองไทยในเรื่องของโลเคชั่นเรื่องของดีไซน์ไฮแฟชั่นเนี่ยยกระดับขึ้นไปจนน่าจะเป็นที่สุดของซีซั่นที่ผ่านมานะคะรายการ Asia's Next Top Model ซีซั่น6นะครับจะเริ่มออนแอร์ตอนแรกในวันที่22สิงหาคมนี้ทางช่อง Fox ไทยครับผ่านทาง Two Visions ของเราติดตามกันได้นะครับในหมายเลข246เวลา 20:00 นครับเปิดงาน Asia's Next